ดุสิตสุแสนนันนะครับผมเป็นผู้จัดการอาวุโสส่วนปฏิบัติการเทคนิคที่ดูแลเกี่ยวกับไซโลแล้วก็เครื่องจักรให้กับลูกค้าแฟรนไชส์นะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำตัวไซโลเซนเซอร์นะครับผมตัวนี้ไว้สำหรับวัดปริมาณปูนที่อยู่ในถังในไซโลณปัจจุบันเนี่ยดูลูกค้าโดยทั่วไปแล้วเกือบ 100% แล้วครับผมก็ใช้วิธีการวัดระดับปูนในถังไซโลด้วยวิธีการขึ้นไปเคาะเมื่อไหร่ที่คนขึ้นไปเคาะเนี่ยความผิดพลาดในการรับรู้ในการปริมาณปูนที่อยู่ในถังไซโลเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงและมีความเสี่ยงที่สูงมากในการปีนขึ้นไปบนถังไซโลตัวนี้ก็จะเป็นตัวไซโลเซนเซอร์นะครับผมที่ใช้สำหรับในการวัดปริมาณปูนที่อยู่ในถังโดยทั่วไปเนี่ยจะใช้วิธีการเจาะถังบนถังไซโลนะครับผมโดยการใส่ตัวอะแดปเตอร์เข้าไปนะครับผมเพื่อที่ให้เป็นเกลียวและหมุนตัวนี้หลักการง่ายๆนะครับผมก็คือส่งสัญญาณผ่านตัวลวดสลิงที่มีลูกตุ้มนี้ห้อยอยู่ด้านล่างเพื่อให้สลิงตึงอยู่ตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่สัญญาณวิ่งผ่านสลิงไปแล้วถึงปูนระดับปูนเมื่อไหร่เนี่ยก็จะให้ค่าออกมาเป็นระยะทางคำนวณออกมาเป็นจำนวนปูนที่อยู่ในถังไซโลผู้ที่สั่งปูนทางจัดซื้อหรือว่าทางเจ้าของเองเนี่ยก็สามารถตัดสินใจได้เลยนะครับว่าเฮ้ยเราควรจะสั่งปูนเลยหรือเปล่าเพื่อป้องกันการขาดสต็อกและนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องมาสั่งมาเผื่อจนเกินไปข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็จะสามารถนำไปต่อยอดเรื่องของการจัดส่งเองก็ตามนะครับผมหรือเอามาประเมินเกี่ยวกับด้านการขายเพื่อให้ทุกอย่างเป็นลูปที่ครบมากขึ้นนะครับสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะแนะนำให้กับทางลูกค้านะครับผมในการติดซึ่งเฟสแรกก็จะเป็นของลูกค้าแฟรนไชส์ทั่วไปเสร็จแล้วเฟสต่อไปก็จะขยายผลต่อไปเรื่อยๆนะครับผม